เพจธนงแฟนคลับของนายธนงขันทองนักวิชาการเชี่ยวชาญด้านต่างประเทศได้วิเคราะห์ถึงประเด็นชนะศึกโดยไม่ต้องรบไว้อย่างน่าสนใจโดยระบุว่าปูตินเดินเกมสงครามเพื่อให้ได้ชัยชนะโดยไม่ต้องรบเมื่อวานนี้แก๊สพรอมบริษัทพลังงานแห่งชาติของรัสเซียได้ปิดก๊อกส่งก๊าซให้กับยุโรปเพื่อตอบโต้ที่ยุโรปได้แซงชั่นปูตินติดอาวุธก๊าซก๊าซรัสเซียจะไหลไปให้ยุโรปใช้เหมือนเดิมก็ต่อเมื่อยุโรปยกเลิกการแซงชั่นรัสเซียทุกอย่างรวมทั้งคืนเงินทุนสำรองที่ร่วมมือกับสหรัฐยึดของธนาคารกลางรัสเซียไปกว่า$300,000,000พร้อมกันนี้แก๊สพรอมได้ปล่อยวิดีโอคลิป And Winter is Big เพื่อเป็นการข่มขวัญยุโรปว่าจะหนาวตายในฤดูหนาวที่จะถึงนี้ถ้าหากไม่มีก๊าซรัสเซียใช้ยุโรปใช้ก๊าซรัสเซียและพึ่งพาน้ำมันรัสเซียกว่า 40% และ 25% ของความต้องการทั้งหมดตามลำดับไม่มีก๊าซรัสเซียยุโรปไม่สามารถจะอยู่ได้ระบบอุตสาหกรรมจะพังทลายธุรกิจจะล่มสลายประชาชนจะไม่มีปัญญาจ่ายค่าไฟมีความเป็นไปได้ที่จะได้เห็นคนยุโรปหนาวตายและอดตายปูตินรอจังหวะที่จะปิดก๊อกส่งก๊าซให้ยุโรปหลังจากทำสงครามยูเครนกว่า6เดือนเพื่อให้ได้เวลาถึงหน้าหนาวที่จะเริ่มในเดือนตุลาคมพอดีทำให้ยุโรปตั้งหลักไม่ทันไม่มีเวลาหาพลังงานจากแหล่งอื่นมาประทังแม้ว่าความจริงแล้วพลังงานจากแหล่งอื่นไม่มีทางทดแทนพลังงานจากรัสเซียได้อีกหลายปีก็ตามยุโรปกำลังเผชิญกับวิกฤตพลังงานในจังหวัดที่เศรษฐกิจอยู่ในช่วงขาลงพอดีทำให้รีเซสชันจะรุนแรงในขณะที่เงินเฟ้อพุ่งสูงมากจนน่าตกใจและจำเป็นที่จะต้องขึ้นดอกเบี้ยเพราะกดดอกเบี้ยต่ำมานานหลายปีจนทำให้แรงกดดันของเงินเฟ้อระเบิดออกมาในปีนี้ราคาน้ำมันกับก๊าซที่สูงขึ้นเป็นตัวซ้ำเติมปัญหาเงินเฟ้อยุโรปที่ตอนนี้พุ่งสูงเฉลี่ยเกือบ 10% ในสงครามยูเครนปูตินไม่ได้เร่งเครื่องที่จะเอาชนะเพราะว่าต้องการยืดเวลาสงครามให้ไปถึงหน้าหนาวแล้วค่อยปิดก๊อกท่อส่งก๊าซไปยุโรปเพื่อว่ายุโรปที่ทำตัวเป็นศัตรูกับรัสเซียมาตลอดจะต้องเผชิญกับวิกฤตการขาดแคลนพลังงานและอาหารอย่างรุนแรงซึ่งจะทำให้ไม่อยู่ในฐานะที่จะกดดันรัสเซียในสงครามยูเครนได้อีกต่อไปในขณะที่มีการชุมนุมประท้วงในยุโรปตามเมืองใหญ่ๆไปทั่วแต่สื่อกระแสหลักไม่ได้รายงานความจริงไม่ว่าจะเป็นที่กรุงปรากอัมสเตอร์ดัมมิวนิกโรมปารีสเพราะว่าประชาชนทนจ่ายค่าไฟฟ้าที่แพงหูฉี่ไม่ไหวในขณะที่รายได้เท่าเดิมธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กกำลังจะปิดตัวลงเพราะว่าค่าไฟแพงจนไม่คุ้มทุนการประท้วงของชาวยุโรปมีเนื้อหาเหมือนกันคือรัฐบาลต้องหันมาดูแลเรื่องปากท้องประชาชนและให้เลิกสนับสนุนยูเครนการชุมนุมประท้วงจะบานปลายขยายวงใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเมื่อพลังงานของยุโรปที่ตุนเอาไว้ในเวลานี้เหือดแห้งไปถ่านหินหรือฟืนไม่มีพอสำหรับประชาชนเอาไปเผาเพื่อสร้างความอบอุ่นรัฐบาลของยุโรปหลายประเทศจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำการเมืองจะสูญเสียอำนาจอันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนนโยบายเพื่อที่หาทางอยู่ร่วมกับรัสเซียหรือหาทางหลีกเลี่ยงการทำสงครามใหญ่วโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนกำลังนับถอยหลังอำนาจตัวเองเงินทองและอาวุธจากสหรัฐและยุโรปที่ส่งไปช่วยยูเครนกำลังร่อยหรอลงไปทุกวันทหารยูเครนบาดเจ็บหนีทัพยอมมอบตัวให้กับฝ่ายรัสเซียและเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาวุธของสหรัฐที่ส่งไปช่วยยูเครนเป็นอาวุธเกรดเซียงกงที่บริษัทค้าอาวุธต้องการลดสต็อกอยู่แล้วไม่มีทางสู้กับอาวุธที่ทันสมัยกว่าของรัสเซียได้สงครามคือโอกาสของการค้าอาวุธซึ่งเป็นอาชีพที่ถนัดของสหรัฐทั้งอังกฤษและสหรัฐบีบให้เซเลนสกี้ทำสงครามกับรัสเซียจนกว่าจะไม่เหลือทหารยูเครนเลยเพราะว่าต้องการได้ประโยชน์จากการค้าอาวุธสงครามทหารหรือประชาชนจะตายมากน้อยแค่ไหนไม่สำคัญเมื่อถึงจุดหนึ่งหากไม่มีความคืบหน้าในสมรภูมิรบก็จะทำให้การค้าอาวุธสงครามไปต่อไม่ได้บริสจอห์นสันหรือไอ้หัวยุ่งได้บอกกับเซเลนสกี้แล้วว่าอังกฤษช่วยยูเครนไปแล้ว 2,400 ล้านปอนด์เพื่อรบกับรัสเซียแต่สำหรับปีหน้างบประมาณจะไม่มีให้อีกแล้วนะโจไบเดนหลับหูหลับตาเบิกงบประมาณสงครามยูเครนลูกเดียวทำให้งบที่ลงไปน่าจะถึง 80,000 ล้านดอลลาร์พอๆกับค่าใช้จ่ายทหารในสงครามอัฟกานิสถานที่ลากยาว20ปีไม่มีสงครามก็ไม่มีงบทหารนักการเมืองจะอดอยากปากแห้งนายพลมาร์คทีคิมิดที่เกษียณอายุแล้วได้เขียนบทความลงใน The Wall Street Journal โดยชี้ให้เห็นว่ากองทัพยูเครนกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนอาวุธอย่างหนักและอาวุธที่ได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐไม่ได้มีคุณภาพดีพอ
ทำให้จะไปถึงจุดที่ความเสียหายรุนแรงขึ้นทางที่ดีเซเลนสกี้ต้องหาโอกาสเจรจาสงบศึกกับรัสเซียแม้ว่ามันจะฝืนกับความรู้สึกหรือเป็นการยอมรับว่าแพ้ในสงครามแล้วก็ตามแต่ก็ยังดีกว่าจะเสียหายย่อยยับไปจนกูไม่กลับนายพลคิมมิทยังเขียนอธิบายต่อว่านอกจากสต็อกอาวุธของยูเครนและนาโต้ที่ให้การสนับสนุนจะร่อยรอลงทุกวันแล้วจะทำให้เกิดแรงกดดันเพิ่มขึ้นจากปัญหาเงินเฟ้อแก๊สไม่พอใช้และการสนับสนุนจากประชาชนยุโรปต่อยูเครนจะหายไปสำหรับส่วนมากของผู้ที่วิเคราะห์ว่าเมื่อเศรษฐกิจทรุดจะทำให้ดีมานด์สำหรับพลังงานลดลงราคาของน้ำมันไม่สูงและแรงกดดันเงินเฟ้อจะลดลงกรณีนี้ไม่น่าจะบรรเทาได้มากปูตินรีบจับมือกับกลุ่มประเทศโอเปกเพื่อช่วยประคับประคองไม่ให้ราคาน้ำมันลดลงมากเกินไปด้วยการลดกำลังการผลิตน้ำมันลง100,000 บาร์เรลต่อวันเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปประเทศที่เข้าสู่สงครามประชาชนต้องมีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานและอาหารหรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวมต้องเข้มแข็งในระดับหนึ่งฐานะการคลังของรัฐบาลต้องแข็งแกร่งอาวุธต้องพร้อมและต้องมีอุดมการณ์ร่วมในการทำสงครามเพื่อเป้าหมายของชัยชนะที่ต้องมีการเสียสละเวลานี้ยุโรปไม่พร้อมที่จะทำสงครามกองทัพนาโต้มีทหารอย่างมาก 50,000 นายเทียบไม่ได้กับรัสเซียที่เตรียมทหารพร้อมกับชาติพันธมิตรแล้วกว่า2ล้านนายอาวุธก็สู้ของรัสเซียไม่ได้ปูตินแย้มออกมาแล้วว่าในสงครามยูเครนปูตินยังไม่ได้ปล่อยอาวุธเด็ดหรือของจริงแค่โหมโรงเท่านั้นถ้าเอาจริงเมื่อไหร่ยุโรปจะราบเรียบเป็นพนาศูนย์ส่วนรัสเซียมีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สงครามแล้วทุกระดับประชาชนพร้อมเสียสละจีนก็เหมือนกันในทางตรงกันข้ามยุโรปและสหรัฐไม่พร้อมเข้าสู่สงครามแต่ต้องทำสงครามเพื่อปกป้องระบบการเงินที่ล้มละลายแล้วเพราะว่าสร้างหนี้สร้างสินจนล้นพ้นจนไม่สามารถชำระหนี้ได้จำเป็นต้องถูกรีเซ็ตทั้งระบบสงครามยูเครนหรือสงครามไต้หวันจะเป็นข้ออ้างที่ดีสำหรับสหรัฐและอังกฤษที่ควบคุมระบบการเงินโลกรีเซ็ตโดยที่คนทั่วไปไม่รู้เหตุปัจจัยหรือจับมือผู้ที่กระทำความผิดไม่ได้ท่าทีที่แข็งกร้าวของนางริสทรัสนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษจึงเป็นสิ่งที่คาดเดากันได้อยู่แล้วเธอบอกว่าเธอพร้อมที่จะสั่งยิงนกจากเรือดำน้ำอังกฤษแม้ว่าจะไม่บอกเป้าทุกคนก็ทราบกันดีว่าเธอหมายถึงรัสเซียเพราะว่ารัสเซียและจีนนอนขวางการรีเซ็ตระบบการเงินโลกทรัสพูดต่อไปว่าอังกฤษและพันธมิตรจะสนับสนุนให้ไต้หวันเป็นอิสระจากจีนสามารถป้องกันตัวเองจากการรุกรานทางทหารของจีนได้อังกฤษว่าไงไบเดนก็ว่าอย่างนั้นถ้าหากปูตินชนะยุโรปได้ผ่านสงครามก๊าซโดยไม่ต้องรบก็จะเหลือแค่อังกฤษและสหรัฐเท่านั้นที่จะถูกโดดเดี่ยวถึงตอนนั้นพันธมิตรของกลุ่มเจ้าพ่อซิงไฮคอร์ปอเรชั่นออร์แกไนเซชั่นจะร่วมมือกันร่วมอังกฤษกับสหรัฐถ้าหากยังคงไม่เลิกเกมยั่วยุให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3